คนญี่ปุ่นมีโรคใหม่ครับไปเที่ยวปารีสของฝรั่งเศสนั้นเนี่ยช็อกครับช็อกแบบที่เขาเรียกว่า culture shock ของคนที่ต้องข้ามไปเจอวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งคนไทยหรือว่าฝรั่งบางชาติไปเที่ยวฝรั่งเศสโดยเฉพาะปารีสก็มีความรู้สึกอย่างนั้นก็คือว่าคนที่นั่นเนี่ยมารยาทไม่ค่อยดีพูดจากระโชกโหกหักถ้าคุณเข้าไปในภัตตาคารเนี่ยบอยเนี่ยถ้าคุณไม่พูดภาษาฝรั่งเศสนี่คุณมีปัญหาแล้วล่ะเขาจะพูดจาข่มเหงรังแกดูถูกเหยียดหยามพอสมควรแต่คนทั่วไปไม่ได้ตั้งคนไทยในเห็นอย่างก็ขำๆไปเพราะว่าก็รู้ว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยถ้าใครไม่พูดภาษาเขาก็จะดูถูกเหยียดหยามแต่ว่าคนญี่ปุ่นนี่เขาบอกว่าเขามีปัญหาเป็นพิเศษเพราะว่าไม่เคยเจอแบบนี้และมีความรู้สึกละเอียดอ่อนมากก็เลยเกิดโรคนี่ครับที่เรียกว่าปารีสซินโดรมเนี่ยเพราะว่าตกใจช็อกสภาพจิตนี่รับไม่ได้เลยสถานทูตญี่ปุ่นที่ปารีสบอกว่าทุกปีเนี่ยจะต้องส่งนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มาเที่ยวปารีสกลับพร้อมกับหมอและนางพยาบาลเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย10คนถึง12คนเพราะว่ามาเจอวิธีการพูดจาท่าทีอาการของคนฝรั่งเศสกลางถนนบ้างในร้านอาหารบ้างเจอกันข้างถนนถามที่ทางถามถนนทางนี่โดนด่าโดนมองอย่างเหยียดหยามเขาจึงตั้งชื่อ Paris Syndrome ความจริงไม่ใช่ใหม่นะครับเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยมีศาสตราจารย์ที่ชื่อฮิโรอากิโอตะญี่ปุ่นนี่แหละศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เรียกมาเลยครับว่าเป็น Paris Syndrome โดยเฉพาะสำหรับคนญี่ปุ่นซึ่งมีความรู้สึกอ่อนไหวกว่าคนอื่นๆถ้าเป็นคนไทยไปเจอตนตะคอกโดยบ่อยเนี่ยก็อาจจะโกรธหน่อยก็ไม่ไปกินร้านนี้อีกหรือว่าไปฝรั่งเศสไปปารีสก็จะหลบเลี่ยงที่จะไปถามคนฝรั่งเศสแต่ก็ไปเที่ยวไปหาความสุขสนุกสนานกับปารีสอย่างอื่นแต่คนญี่ปุ่นทำใจไม่ได้ฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ที่แปลกมากเรื่องของการปะทะกันเรื่องวัฒนธรรมระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนปารีสเพราะถ้านักท่องเที่ยวฝรั่งเศสไปเที่ยวญี่ปุ่นจะไม่เจอแบบนี้เลยครับจะเจอคนญี่ปุ่นที่สุภาพเรียบร้อยเอาอกเอาใจแต่คนญี่ปุ่นไปเที่ยวฝรั่งเศสโดยเฉพาะปารีสซึ่งเป็นเมืองหลวงเมืองที่คนปารีสถือว่ามีศักดิ์ศรีสูงกว่าทุกประเทศนั้นเนี่ยพอเจอเสียงดุสายตาอาการที่ไม่เป็นมิตรเหล่านั้นคนญี่ปุ่นตกใจช็อกขอกลับบ้านดีกว่าเลิกเที่ยวแล้วนี่ครับเรียกว่าปารีสซินโดรมครับ